สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเชิดเดิมนะครับผมกับสซกเกครับเป็นดารีวิวที่จะน่าสดน่แคร์แล้วครับผมรีวิวแบบตรงนะครับผมวิจารณ์แบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่ครับวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการหลอกช่องเรานะครับที่เราจะมารีวิวแมสสไตล์เซมไกลนะที่จะรีวิวแบบตรงวิจารณ์แบบตรงที่จะพยายามรีวิวในในแบบความเข้าใจของผมให้สุดโดยไม่สดแฝงกับทั้งสิ้นรีวิวด้วย ตัวผมเ็นคนเดียวนะครับรีวิวแบบให้คนนั้นเข้าใจผมให้การรีวิวผมให้ได้มากที่สุดจะเปิดไปได้นะครับผมก็ขอฝากรายการผมด้วยครับผมมาชอบกดอยลืกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากรายการชมผมด้วยครับผมก็รายการผมก็จะมีการรีวิวอะไรต่างๆมากมายที่ก็พยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมก็ขอมาสิ่งที่มากดติดตามชมกันนะครับผมว่าคุณยังไม่กดตกดิดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอฝาก ช่องเล็กๆของวงการอันนี้ทูเบอร์ในสังคมด้วยนะครับผมมาให้อยากให้คุณอยากให้คุณนั้นเห็นช่องผมมีอะไรที่เติบโตมากขึ้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับที่กดติดตามกันไม่ได้บังคับนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับโอเคอันนี่กับการพูดถึงแอนิเมตนะครับผมในซีซั่น4 2022ครับผมก็ยังไม่จบของการรีวิวของปี2022นะเพราะว่ายังมียังมีตัวของอนิเมะที่รีวิวนะครับ2ซีซั่นนนนนใช่่่มมมยทีีีเเเเป็็2โคคออออจบดืาะไรก รอกันอยู่นะครับอาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับว่าปี2022กว่าจะจบก็ประมาณมีนาคมนะครับก็เลยทําให้การรีวิวอะไรต่างในปี2022ก็ยังไม่จบสิ้นนะเพราะว่าบางเรื่องยังไม่จบนะครับผมตามนั้นก็ในในในผมก็พยายามทลายรีวิวกันรีวิวได้มากที่สุดนะครับผมตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้กันแล้ว่าเป็นอนิเมะเรื่องที่12ของเซอร์จานฟอร์นะครับผมเรื่องที่12เอ้ยเรื่องที่13ครับผมเข้าไปเรื่องที่13ของเซอร์จานฟอร์นะครับ13เรื่องเป็นอนิเมะ แนวแอคชั่นไซไฟกัดดัมครับผมนี่คือซีรีส์กัดดัมที่ ผมน่าจะรีวิวเป็นเรื่องแรกเลยมั้งในซีรีส์กันดั้มนะครับผมตามนั้นผมเป็นคนที่เคยดูกันตั้งมาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเออชืช่นชอบข่าซีรีส์กันดั้มผมเลยในในในภาคนี้แล้วตอนแรกภาคนี้ผมจะซีรีส์ของกันดั้มภาคนี้ผมไม่ไม่คิดจะรีวิวแต่ว่าเนื่องจากว่าเออมันเป็นซีรีส์ที่มันมีความน่าสนใจดีผมรู้สึกว่าเออในในก็และหยิบซีรีส์กันดั้มเรื่องนี้มารีวิวกันหน่อยนะครับผมกับเรื่องแนวกันดั้มนะครับแนวเอ่อกันดั้มเกเรนิดนึงนะครับยูริยูรรินะคับผมกับ เรื่องราวของอารกานฟอร์แมตเทคโนโลยีนะครับที่สามารถใช้เครื่องจากแบบส่วนเสรีาเพศชื่อกันดัมทดลองแบบการเกิดกระแสการต่อต้านเป็นเรื่องราวแบบการเมืองสังคมชนชั้นอะไรต่างนะครับผมแล้วก็มีในปีนะครับเอ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 นะครับหนึ่งหนงสองหนึ่งสองสองนะครับผมยุบที่บริษัทนะครับแล้วก็ได้สร้างแบบมีเด็กสาวคนนึงจากดาวพูดนะแล้วก็มีโรงเรียนเทคโนโลยีนะครับได้บริหารบรกุ๊แล้วก็ ครอบครอ,อ,อ,องโมบิลสุดกัรดั้มนะครับชื่อชื่อวาเซเลต้ามาคิลลี่นะครับผมก็เรื่องราวของกัรดั้มภาคนี้จะเป็นซีรีส์เป็นยังไงครับเรามาพบกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าคิวโคเซนชิกันดั้มซูเซโนมาโจครับผมโดยชื่อไทยโมบิลสุดกันดัม้มแมมโมจจากดาวพุธนั่นเองครับผมโอเคก็เสือหลักครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงเกิรดน้มกันเลยนะครับผมในซีซั่นโฟร์สองพันยี่สิบสองเราต้องเรียกได้ว่าเป็นซีซั่นที่ มีอนิเมะที่น่าสนใจนะครับผมมากมายนะครับผมก็นะักพัฒเป็นซีซั่นฟเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะน่าสนใจแล้วเป็นซีซั่นที่เราก็นับต่อตรงครับเป็นซีซั่นที่ดูอนิเมะสนุกอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราพูดถึงเป็นในซีซั่นสปริงสองพันยี่สิบสองเรียกว่าเป็นซีซั่นที่ สนุกที่สุดนะครับหลายคนคิดผมนะลองลงมาก็ฟอร์เนี่ยแต่ฟอร์ก็นับว่ามีอนิเมที่น่าสนใจนะแต่สปริงก็มีซีเป็นอนิเมะด้วยมีซีซั่นที่มีแอนิเมทีสนุกมากมายนะครับตามนั้นแหลแต่ฟอร์เป็นอันดับ2นะครับโอเคตามนั้นหนึ่งอันนั้นคืออนิเมะนะครับแนวซีรีส์กันดั้มนะครับซีรีส์ชื่อดังของโลกใบนี้นะครับอนิเมะเรื่องหนึ่งที่อยู่กันมาแลวนานตอนนี้ก็ได้มีกันดั้มเนื้อใหม่ที่เป็นเนื้อเรื่องจริงๆนะครับผมก็คือตัวของคิว ฮิวโกเซนชิกานดัมเซนเซนมโจนะครับกานดัมแมมโมจากดาวพุดนั่นเองครับผมต่ำนั้นก็เป็นซีรีส์แนวการดัมในอีกเนื้อเรื่องจักรวาลหนึ่งของซีรีส์กันดัมนะครับที่เรกว่ามีความน่าสนใจจริงครับวันนี้ผมจะรีวิวในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นแฟนคลับกันดัมแต่ว่าผมเคยดูกันดัมมาก่อนนะหล,ะหลายๆภาคนะครับผมตามนั้นโอเคเรื่องนี้นะครับผมในการดัมแมมโมเนี่ยมีแบบถูเลกซิตได้ที่ไหนบ้างนะครับผม เรื่องนี้นะครับผมจะถูกเลิกสิทธิ์ทั้งหมด5ที่นะครับ5ที่นะที่แรกก็ใน YouTube ก่อนเลยนะครับจะมีตัวขออนิวันนะครับอนิวันก็ตอนนี้ผมไม่ร่วมกันว่า ไอ้กันดั้มแมมโมดเนี่ยจะมีอันนิวันไทยแลนด์นะแต่ดูทรงไม่มีน่าจะไม่มีซับน่าจะไม่มีซับไ,ไทยของอันนิวันไทยแลนด์เพราะเนื่องจากเขาจะมีที่หนึ่งนะครับผมอันนิวันก็มีแบบซับไทยลนอะันนิวันก็อย่าเลยไปดูได้ที่ตัวของอันนิวันนะรู้สึกจะเป็นพรีเมี์เมมเบอร์ชิพนั่นงกอนอันนิวันนะครับผมส่วนที่หนึ่งครับในยูทูปก็ผมกันดั้มอินฟอร์ครับผมกันดั้มอินฟอร์ก็ลงซีรีส์ลงซีรีส์กันดั้มมาก่อนนะครับลงซีรีส,ส,ส์กกันดดด้มมมจราาาวพลุงงใููบยแ กันดั้มอินโฟใน YouTube ได้นะครับส่วนอีกที่ที่สแล้วเขาจะเป็นโตของ Netflix Netflix ก็เอาของหนังสือเข้ามาแล้วก็ดูแบบสมัครรายเดือนนะครับอันนี้ก็ Netflix ถ้าคุณอยากดูบน Netflix คุณก็สมัครรายเดือนนะครับบอกเลยที่หนึ่งบิบรีไทแลนด์นะครับบิบรีก็เอาของหนังสือเข้ามามากไปหมดเอนเซ็นฟอร์ก็เอากันดังความาด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งครับผมอันนี้จะเอกลักษณ์หน่อยฟิกเจอร์นะครับผมฟิกเจอร์ก็หายไปนานเลยเพราะเราไม่ได้พูดถึงฟิกเจอร์สักพักหนึ่งแล้วครับผมกเรอ์ ดูได้แค่ที่เดียวคือฟิกเชอร์นะครับผมตามนั้นถ้าคุณอยากดูภาคไทยแบบดูง่ายๆอะไรตามไปดูที่ฟิกเชอร์นนะครับผมโอเคขอบคุณมากสำหรับทาที่ที่มีลิขสิทธิ์ให้เราดูฟรีกันเสียเงินก็แล้วแต่แต่ละที่ที่คุณอยากสมัครครับผมก็ถ้าใครคุณอยากดูพักไทยก็เสียเงินที่ฟิกเชอร์นะครับผมโอเคขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนแล้วนะขอร้องเนาะมีลิขสิทธิ์ที่แบบว่าเออมันเข้าถึงแั่แนี้อย่าไปดูเถื่อนแล้วนะครับผมดูถูกลิขสิทธิ์ คุณจะมีความสุขมากกว่าแล้วก็อย่าไปดูสิ่งที่เลวร้ายของวงการทูบเบอร์นะครับดูอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆของวงการทูบเบอร์ให้วงการอันนี้ทูบเบอร์มีความสุขและอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับผมตามหละดูสิ่งดีดีดีกว่าครับไปจูสิ่งไรก็เจอเว็บพนันเจอสปอยเจออะไรต่างผมสึกว่ามันจะไม่ดีสำหรับพวกคุณเท่าไหร่นะครับดูเองสนุกกว่าเยอะนะดูเองจะเข้าใจเสน่ห์ของตัวละครแมเรื่อนั้นมากกว่านะครับผมก่อนอรอ่างเงีนะโอเคเรื่องนี้ความคาดหวังของซีรีส์กันได้ไม่หมดนะครับผมกันดดดัั้้้มมหห่่่่ตอองงงรรบววาเเป็นนนนนซีีีส์แกืึท เป็นซีรีส์ผมพูดตรงซีรีส์การดั้มในความคิดผมคือซีรีส์ขายของนั่นแหละแต่การดั้มอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ผมบอกแล้วครับว่ามันเป็นซีรีส์ชื่อดังที่ซีรีส์การดั้มเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจในเรื่องของการเมืองเรื่องของการเสียดสีสองคนขับรถขับยนต์การดั้มสู้กันมีเรื่องราวความรักบ้างในแต่ละภาคแต่เรื่องราวการเสียดสีดูถูกการเมืองอะไรต่างผมสึกว่าเป็นซีรีส์ที่มันน่าติดตามมากในตรงส่วนนี้คือต้องพูดนะารัว่าซีรีส์การดั้มก็มีเสน่ห์เรื่อองงราวข ซีรีส์กันดั้มเหมือนที่เขาจะฟัวนี่จริงคือเรื่องราวการเมืองสังคมชนชั้นเลยต่างที่เรียกว่าเปซีรีส์ที่สร้างตรงส่วนนั้นได้ดีจริงๆนะครับผมเราก็ต้องรองดูว่าภาคเนี้ยไอ้ภาคกันดั้มเหมือนี่นจะเป็นซีรีส์ที่นําเสนอ,อยังไงนะครับเพราะว่าภาคนี้จากภาคล่าสุดแล้วจากว่าไม่ได้ทำเนื้อเรื่องมาก่อนมาเพราะไอ้กันดั้มที่เขาทําล่าสุดมันคือไอ้กันดั้มไดใช่ไหมไอ้กันดั้มบิลไดเวอร์ที่เป็นซีรีส์เด็กอะซึ่งมันไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าภาคล่าสุดนี่าจะเป็นไอออะะผมจอนขอองะ ไอซีรีส์ที่มันมีมีอะไรนะพระเอกเรามีเมียสองคนอะประวัตนะินั้นน่าจะใช่ใช่ไหมเออถ้าคุณถ้าคุณเป็นแฟนเก่าก,ก็บอกหน่อยครับผมแบบพูดชื่อผิดก็บอกก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้ผมจะมาพูดในฐานะที่ผมไม่ได้เป็นคนตามซีรีส์กันดัม้มนะผมไม่ได้เป็นคนผมไม่ได้เป็นคนรักซีรีส์กันดัม้มเหมือนะแฟนชายนะแต่ว่าผมรักสเสน่ห์ของซีรีส์กันดัม้มทำให้ซีรีส์มีความน่าติดตามเรียกว่าเป็นซีรีส์แนวหุ่นยนต์ชื่อดังมากที่สุดอีกซีรีส์หนึ่งนะครับผมโอเค อาซีนี้ถามเพราะว่าแม่มุจ่ากกเราพูดอะไปซีเรียงของคาดหวังอะไรไมันอกจากที่เราเห็นในเรื่องเราคอนเซปต์ของมันเป็นแนวที่มันเป็นแนวยูริอ่ะมันเป็นตัวละครหลัก มันเป็นตัวละครหญิงตัวละครหลักตัวแรกเลยมังที่เป็นเรื่องแรกเป็นตัวละครหลักแบบเรื่องแรกในป่ิเวสตลล์การดัมเลยมังที่เป็นตัวละครหลักเป็นผู้หญิงนะครับผมก็เลยดูว่ามีสิ่สงนี้น่าสนใจอยู่แต่ก็ต้องเราดูว่าการเรื่องที่มันเป็นสตไสนนตล์ซะอย่างเงี้ยที่แบบว่าโทนมันจะดูสดใสว่าปกติ่ชาวบ้านเขาหน่อยนะจะเป็นซีรีส์ที่มันมีความน่าสนใจเลยเป็นซีรีส์ยัยงดึงดูดเนื้อหาเหมือนเดิมเขาซีรีส์กันดัม เป็นที่น่าจับตามองไหมก็ต้องรอดูกันเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคที่เปลี่ยนแปลงการตลาดตัวเองจากแนวจริงจังการเป็นแนวที่มันมีความยุลิมากขึ้นอันนี้ก็ต้องรอดูกันรับซีรีส์กระดัมแม่หมดนะครับผมตาอนน้นโอเคโซโลดิธรรก็สไลด์เหมือนเดิมนะครับโซโลดิําสไลด์ที่ก็ทํากัน์ดัมมาทุกภาคแหละเรียกได้ว่าสไลด์ก็เป็นอ่าเป็นโซโดคู่บุญของตัวกัน์ดัมที่ก็ทำผลงานมาตลอดนะครับแล้วเราดูว่า ซีรีส์กัรดั้มในภาคนี้สไลด์จะทําได้งานคุณภาพได้ดีแค่ไหนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันโอเคผู้กำกับรุ่ขวับทนะครับผมผู้กำกับและคือตัวของโคบายชิฮิโรชิจากซีรีส์คิสไนเวอร์ของทิกเวอร์นะนักบินมังกรอิโซน่ากับมาสตันแล้วก็อ่าสปิิกัน2022ครับผมมีผู้ช่วยกำกับนะครับผมผู้ช่วยกำกับคือเลียวอันโดจากซีรีส์ผู้กำกับดามิจามาคาทารินาซีรีส์ผีของไอวันนะครับผม คนเขียนบทนะครับผมโอคาจิอ oh, e ีจิโร่จากซีรีส์ของรถเทวดาลงเล็บปวดอ่าลงเล็บปวดลงเล็บป้องโคกิอัศวมันหงสิกโกฟมิอ่าคาเดสโต้ลงขั้นบัลลิรูแปงนะครับลูปแปงพาร์ทห้าพิเซนส์บอนและก็เอสเคเอฟิเนตี้นะครับผมตามด้าน เรียกเดียวว่าเป็นพุ่งกับไปคนถึบทก็คนเก็บโบทก็มีประสบการณ์การทาหุ่นลถธรรมดามาก่อนแต่ว่าผลงานแนวอะไรต่างผมว่าอาจจะเป็นแนวที่ร้นรนดอนแล้วแต่ในเรื่องหรือพุ่งกับอะไรต่างก็สามารถทำไปได้นี่มีความน่าสนใจอยู่ก็เคยทําแนวนักบินเคยแนวอะไรต่างก็ราดูว่าพุ่งกับคนถึบทแล้วก็พช่งกกับแล้วจะมีเกิดในการกากับซีรีส์นี้แนวการด้มที่มีชื่อเสียงมากมายขนาดนี้ได้ดีแค่ไหนกันอดีตก็ต้องรอดูกันกับซีรีส์กันดมไปหมดนะครับผมโอเคความก็งวงผมมีมากนอกจากว่า ผมอยากรู้ว่าซีส์นี้จะเป็นการในเรื่องในทรงลักษณะอะไรเพราะว่าคนก่อนมันคือแนวเสียฐศาสตการเมืองมีการดั้มอะไรกสู้กันอะไรมีเรื่องราวที่มันค่อนางดับนี้นึงก็ต้องดูว่าซื้อนี้จะมีความน่าสนใจแค่ไหนกนะับการเปลี่ยนโทนแนวของตัวเองเปลี่ยนการตลาดของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับผมก็ไม่เสียแล้วครับเราพูดถึงความรู้สึกเออเราพูดถึงการรู้สึกหลังจากชมนั่นคือการรีวิวนะครับผมตามนั้นอ่ะการะด้าม่หมดนะครับซุนเซยน้องาโจนะครับผมคะแนนในแอรเจ็ดจุดเก้าสามนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องย่งอนก่อนนะครับผม เรื่องย่อนะครับการฟอร์เมสนะครับอเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ช่วยคนที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรได้ใช้ในการรักษาผู้เสียอสวะผู้สูญเสียว,ว่าเพศเมื่อถูกนําใช้ในการพัฒน,นาโมบิลสูตรเพื่อการอาหารในชื่อกันดับนะครับทำให้ผู้ทดลองรบปวดยจากคัเสียชีวิตเกิดกระแสก็ต่ดต้านถึงจริยธรรมจนนาไปสู่คําสั่งยุติการทดลองที่อันตรายนะครับผ่านเวลาไปจนถึง LS, เอเอสนะครับเอส 2 1 2 2นะครับผมยุทที่บริษัทมากมายเข้าสู่อ,อกวากาศได้สร้างระบบเศรษฐกิจกว้างใหญ่เด็กสาวคนเดียวจากดาวพุทธอางหางการได้ย้ายไาอย่างเรียนเทคโนโลยีอันต,ติดอันติดคาเชียนะครับที่บริหารโดยเบนนิสเบนเนลิสกุปนะครับผ,ผู้พัฒนความาุลอดภักรรมมอเบริสัตรเชอร์ชัชวาซเลต้าเาเคิลี่ได้นะครับผมกเรเ่ยงรับวันนี้ ก็เรื่องราวเราจะอธิบายง่ายๆคือมีเด็กสาวต่างแดนคนหนึ่งต่างเรียกว่าต่างแดนแล้วกันเด็กสาวบ้านนอกคนหนึ่งนะครับได้มาอยู่ในได้มาอยู่ในเมืองหลวงครับประมาณนั้นแล้วก็มีการเรื่องราวอะไรต่างก็ซีรีส์นี้นะครับผมเราต้องพูดถึงการตลาดของซีรีส์กันด้าแม่มดก่อนกันด้านแม่มดนะครับจะเป็นซีรีส์ที่การเน้นเรื่องหรือการเรื่องจาก แตกต่างจากโทนเรื่องอื่นๆนะครับเพราะว่าการนดอมรนี้จะเปลี่ยนการตลดาดของตัวเองไปสู่ความเข้าถึงง่ายมากขึ้นอ่าเข้าใจใ,ใช่ไหมความเข้าถึงง่ายมากขึ้นอย่างนี้คือตัวละครมีความซอฟมากขึ้นอ่าเข้าใจใช่ไหมตัวละครอซสตา้าเบอคลีก็เป็นเด็กบ้านนอกไม่รู้เหนื่ยเหน็ดเด็กโลกสวยอะไรต่างแล้วก็มีตัวละครผู้หญิงที่แบบเป็นแนวอะไรต่างคือตัวละครหลักในภาคนี้ ดำเนินเรื่องโดยโตัวละครผู้หญิงล้วนๆนะครับชานักอาจจะมีความยูริยูริที่ก็มีความเข้าถึงง่ายกันมาข,ขึ้นซีรีส์การตลาดของซีรีส์ซีรีส์กันดั้มในภาคเนี้ยเป็นซีรีส์ที่มันเข้าถึงง่ายที่สุดในกันดั้มทุกภาคนะครับผมอนี้รื้องรูดตรงการดั้มเข้าถึงง่ายมากเพราะมันมีเรื่องราวที่มันมีความเข้าถึงง่ายเช่นไอ้เรื่องราวความยูริเรื่องราวที่บอกว่าในโรงเรียนอะเรื่องราวที่แบบให้ตบตีกันเพื่อแบบตบตีกันเพื่อได้แย่งผัวแบบตบตีกันเพื่อแบบ การเรียนมีเรื่องราวของการเรียนมันเข้าถึงง่ายมากเพราะที่จริงแล้วไอแนวโทนการเรีเยนไรต่างในกระดัมในกระดัมบางภาพมันก็มีใช่ไหมล่ะแต่จริงแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันโทนซอฟต์ลงเพราะว่ามีเรื่องราวของการต่อสู้เพ,เพื่อกระดัมแค่แบบมันไม่มีอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้มีถึงขั้นแบบว่าต่อสู้เพื่อต้องฆ่ากันเพื่ออะไรก็ตามแต่ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่บอกว่ามันเป็นในเรื่องของเรียนอะประมาณนั้นนะครับมันเลยมีโทนที่มันดูซอฟต์ลงอะ่ะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่มันมีปัญหาสุดกบรรด้มออช่าาจจจิงะไ โทนอารมณ์สถานีเพราะว่ามันคือการตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปอีกทางหนึง่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับสาอรนตี่ติดตามคนที่เป็นแฟนคนที่แบบชื่นชอบซีรีส์กันดั้มแบบชิมหายแบบวอดเองก็ต้องเข้าใจโทนจักรวาลน,นี้หน่อยว่าเออซีรีส์นี้มันมีความซอฟลงนะครับในด้านของเนื้อหาต่างนะครับซึ่งตัวละครหญิงมันเป็นสองคนนี้มีความยูริมาให้ตาที่ผมพูดไว้มีและเกย์หนักด้วยภาคนี้เป็นภาพที่แฟนอาร์ตเยอะมากครับสองคนนี้แล้วเป็นแฟนอาร์ตที่ดีจริงนะอันนี้ยอมรับ ตัวละครมันมีความเข้าถึงง่ายและมีความยูริที่บอกว่าภาคนี้มันจะเริ่มภาคนี้มันจะไอโตของพาทนี้แล้วต้องพูดถึงพาทนี้ก่อนเพราะว่าการได้มามดประกาศแล้วว่าจะทำพาร์ทสองตอนสปริงสองพันยี่สิบสามนะครับผมฉันในภาคอ่ะมันจะเริ่มมันจะเหมือนมีการปูความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวละครอย่างเช่นตัวละครอ่ซเปต้ามาิลลี่กับตัวของมิเอลเลเน่เลมเบลนะครับผมซึ่งตัวละครมิเอลเลเน่เลมเบลอ่จจะเป็นตัวละครที่เป็นผมขาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับไอตระกูล ไอตัวของกระตุกตะกูตะกูลที่แบบว่าเป็นทายาทแบบตะกูลที่แบบเป็นเรียกอะไรนะเป็นไอประธานเป็นนิกุบะที่เกี่ยวข้องกับพวกแบบหัวเลยะใหญ่ขั้นสูงอะไรก็ตามก็เลยมีเรื่องราวที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการแข่งแย่งชิงดีการที่แบบว่าต้องไปต้องไปแบบอะไรนะต้องไปหาแฟนเป็นผู้ชายที่มีอยู่ในชนชั้นเดียวกันอะไรแบบนี้มันก็มีเรื่องราวแบบนี้ที่บอกว่า โทนของสองตัวละครจะแตกต่างกันโทนของซอรตา้าไมคเคลลีคือโทนที่กว่าบ้านนอกเข้ากรุงกูไม่รู้รเลยว่าเกิดเหี้ยอะไรขึ้นกูจะโดนเข้าใจผิดอะไรเปล่าและตัวของมิเรเลนเบลมันต้องการที่บอกว่าตกาูต้องการออกจากไอสังคมเน่าเฟะแบบเนี้ยและกูต้องการไปใช้ชีวิตในอีกแบบหนึง่งอ่ะมันเป็นประมาณนั้นแล้วมันจะโทนจะสลับกันเลยกับตัวของสองตัวละครนี้มันทําให้เรามีโฟกัสได้ด้วยของสองตัวละครน,นี้ว่าไอเรื่องราวแต่ละโทนของสองคนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมตามนั้นแต่ภาคเนี้ยตัวละครหลักเนี่ยสองน่า ้องเข้าใจนะครับว่าโทนของกันดั้มน่ะถึงแม้มันจะมีความซอฟลงอ่ะแต่โทนอารมณ์ของกันดั้มยังหนุ่มเหมือนเดิมแบ่งชนชั้นเศษสีสังคมการเมืองเรื่องราวการดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างยังมีหมดนะครับผมซีรีส์กันดั้มชั้นเราก็ต้องเจอตัวเราก็ต้องเจอกับสิ่งนี้กับตัวของซูเวต้าเมอร์คอรี่แค่ตัวละครเดียวตัว่วนตัวของมิโอเน่เลมเบลอ่ะมันจะไม่ค่อยมีส่วนนี้ขนาดนั้นซูเวต้าเมอร์คอรี่เหมือนตัวละครที่ บ้านนอกอ่ะแล้วจนโดนโดนกับคนเมืองดูถูกว่าไอ้ที่นี่มันโจรนยนี่มันคนทรยศไอ้ที่นี่เป็นอะไรก็ตามโซลต้าเมอร์เคอรี่อ่ะมันเป็นสิมันเป็นมันเป็นการในภานเนี่เป็นพาเนี่เป็นการสร้างตัวละครของโซลต้าแฮร์รี่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงเธอมีลักษณะยังไงเธอมีความคิดเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่าเธอนั้นไม่เดยรู้อะไรจริงจริงเว้ยเธอแบบคือผมพูดเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โหดหลายมากที่ทำกับเด็กคนหนึ่งเว้ยคือแบบ เด็กคนนึงไม่รู้ยหน่วยเนี่ยไม่รู้กันนั่มคืออะไรวะอะไรคืออะไรทำไมอยู่กายมันเลยทำไมกายปันกลัวกายมานพูดกอกกันไายว่าทำไมกูกลายมันทำไมกูแบบทำไมต้องมาด่าเราด้วยเราผิดอะไรเลยเนี่ยคือแบบว่าคือแบบอยู่ดีๆคือแบบอ้าโดนด่าเฉยเนยะเดี๋ยนะเราพูดอยู่ดีเราพูดสุภาพแบบมึงมันในทรยศคือแบบฮะิดอะไรอ่ะประมาณนั้นแหละคือแบบเธอคือตัวเล็กเธอแบบเด็กเลกสวยตัวเล็กเล็กน้อยคนหนึ่งต่างแดนแต่อยู่ดีเข้าเมืองมากูกลายเป็นคนมีความผิดกูกลายเป็นคนทรยศ กูกลายเป็นคนแบบต่อต้านกลายเป็นปีศาจกลายเป็นแม่มดที่ต้องเผาทิ้งต้องล่าแม่มดอะไรในเคืแบบเด็กมันคือเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องสายในสังคมนี้ว่ามันเกิดแค่อคนะไรขึ้นอ่ะกูแค่มาเรียนกูว่าใช้ชีวิตอะไรแต่กูต้องมาโดนสังคมที่มันกดกดันนะ่ะจนกลายเป็นทรงเนี่ยที่เห็นนะครับจนกลายเป็นแบบต้องมาหาที่พึ่งทางจิตใจอ่ะมันคือแบบในการเรื่อง,องมันจะเป็นในการเรื่องของกรดั้มจะเป็นทรงแล้วสยย่างะนี้นะครับผมที่ก็ต้องคุณวัาภาคเนี่ย ไอตัวละครไอภาคเนี่ยการเออเรื่องของการนั่นมันจะเป็นรองมากเพราะว่ามันจะมันจะโฟกัสไอเรื่องราวของพวกแบบไอเรื่องราวของพวกเนี้ยเป็นหลักที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในภาคเนี้ยมันจะมีจุดเสียอย่างหนึ่งในภาคนี้ยจุดเสีย<พ>อย่างหนึง่งคือการดำเนินเรื่องอ่ะมันจะไม่ค่อยได้ตึงเครียดขนา um, ด<ห>นั้นมันจะตึงเครียดแค่บางช่วงครับผมแต่ผมเชื่อถือนะว่าในภาคลัางๆอ่ะไอในภาคแรกเนี่ยต้องพูดก่อนในภาคแรกเนี่ยเขากักครับผมเขากักไปภาคนที่สองเพราะว่าในตอนจบอ่ะคนรู้กันใช่ไหม ตอนจบมันกมม็มีมีเลยตำนานซีหนึ่งนะครับผมที่ทําให้แบบอนิเมเตอร์ทำให้แบบการดั้มมอน์มีอะไรทีน่น่าติดจำมากขึ้นคือพาทแรกมันซ้อพอเข้าใจอยู่พวกเขาต้องการปูรเรื่องราวตัวละครมากขึ้นในเรื่องราวตัวละครเสิร์ทที่บอกว่าไอพวกเขาจะทําอะไรต่อไปตัวละครกูกูเอลเจเทิร์เนี่ยจะเป็นไงต่อไปนะรือตัวของอลันเนี่ยบอกว,ว่าอลาันจะทำไงต่อไปเพราะอลันก็มีความเกี่ยวข้องกับเบื้องบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกับตัวละครนางเอเอซูรต้ามันคืรเ่เอ มีเสนเคสเทอรี่ที่แบบว่าที่แบบเฮ้ยทำไมต้องทําอย่างนี้ด้วยทาไมตัวเพิจะมีการวางแผนอะไรต่อไปมีไอ้กลุ่มไอ้ตัวกลุ่มคนใหญ่คนโตต้องมีการวางแผนแก่งแย่งชิงนดีกันอะไรก็ตามคือบอกว่ามันก็มีอย่างนี้ยังตลอดถึงแม้ว่าโทนของมันจะดูซอฟลงก็ตามนะครับมีตัวละครตัวเล็กตัวน้อยนี่มันก็โผล่มาอะไรก็ตามมีตัวละครเป็นสนายเช่นแบบไอ้ตัวละครที่เลี้ยงดูตัวซูเอต้าเมเลรี่มันตกลงแล้วเขาเป็นใครน่เขามีเป้าหมายไงเนี่ยคือง่ายๆคือในพาทแรกเราจะเห็นเลยว่าซูเอต้าเมเลอรี่ คือเครื่องมือของผู้ใหญ่ที่กูเป็นแค่คนไม่รู้อินเทรเนตแต่กูกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในสังคมของพวกมันอ่ะระมาณนั้นนะครับกับซีรีส์ที่โตการดั้มในภาคนี้นําเสนอครับผมแล้วการดัมม้มการต่อสู้กันดั้มเป็นลองเลยเปลองเลยเพราะว่าเขาจะโฟกัสในการปูเรื่องราตวตรงส่วนนี้มาก,ก่อนแล้วภาคหน้าเนี่ยเขาน่าจะเน้นตรงส่วนนี้หนักจริงอันนี้ก็ต้อง รอติดตามชมนะครับกับซีรีส์ของตัวของกันด้าแม่มดนะครับผมถามว่ากันด้าแมมมดในภาคนี้นะ่ะเป็นซีรีส์ที่ถ้าทนอารมณ์สัง่งไยถามว่าเป็นซีรีส์ที่ใครหลคนก็ดับได้งา่ายไหมก็ดับได้ง่ายครับผมเพราะว่ามันมันยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าพอเรื่องหาอะไรตา่างมันก็เป็นซีรีส์ที่น่าติดตามจริงแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดีจริงๆเพราะนเรื่องของมันมีความน่าติดตามในภาคต่อไปอันนี้ก็ต้องรองดูกันนะครับผมก็ อ่าซีรีส์นี้มันไม่ได้มีอะไรพูดเยอะนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดของมันอะมันต้องมันผมไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร่เพราะว่ารายละเอียดผมอ่ารายละเอียดของอะไรรายละเอียดบางๆที่เกี่ยวข้อกับซีรีส์กันดัมอะผมจะไม่รู้อะไรเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คนที่ติดตามซีรีส์เยอะขนาดนั้นผมอันนี้คือคลิปรีวิวเลยนะที่เป็นผู้ชมธรรมดาที่เคยดูซีรีส์กานดัมแล้วนะฉะนั้นใครอยากดูคลิปรีวิวที่เป็นแฟนคลับกัน์ดัมผมแนะนําให้คนมดูแบบนั้นดีกว่านะอันนี้แนะนานะครับผมอันนี้คือผมคือผู้ชมธรรมดาที่ ติดตามก็เคยดูซีรีส์กระนั่มแล้วพอติดตามได้อยู่แต่ถ้าคนที่ติดตามซีรีส์กระน,นั่มแล้วมาฟังผมก็กะลณวนเข้าใจจังส่วนนี้นะครับผมบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้รเรื่องกัะหน่อเลยขนาดนั้นผมก็พยายามเรียนรู้ตามที่โตอะไรไม่ได้นำเสนอมาแต่ถ้าคุณอยากให้ข้อมูลอะไรต่างก็ ดีนะครับเป็นการที่ดีนะครับก็มาแบ่งข้อมูลกันได้นะครับผมไม่มีประหลาอะไรก็สำหรับคลอันนี้คือการรีวิวของผู้ชมธรรมดาแต่ถ,ถ้าคุณอยากดูการรีวิวของผู้ชมแฟนคลับกันดั้มก็ไปตรวส่วนนั้นนะครับผมแนะนำตรงส่วนนั้นมากกว่านะโอเคตามนั้นนะครับผมก็น่าเน้อเรื่องของซีรีส์กันดั้มและคาลเตอร์แต่ยังมีอะไรที่น่าติดตามอยู่และเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามจริงก็สมแล้วกับเป็นซีรีส์กันดั้มในตำนานนะครับผมตามนั้นโอเคเอาล่ะก็งานเมชชั่นเรื่องนี้สไลด์งานเมชชั่นเรื่องนีีี้้เป็นนนยังงงงไาาดดมโอครบ ตามนั้นง,ง่ายๆสไลด์ยังทํางานคุณนะภาพได้ดีเหมือนเดิมคารดไซน์ตัวละครหญิงก็เกดีหน้ามวยหน้ามวยดีตัวละครชายก็สร้างมันหล่อตามสไตล์ไมคกันดมอะไรต่มนะก็ตานั้นยิงสวยยิงน่ารักหญิงเรื่งตรงอ่ะหญิงทุกผู้หญิงทุกภาคอ่ะแม่งแบบแม่งเป็นตัวละครที่น่าจดจำเหมนะือนผู้หญิงอ่ะแบบน่าจดจำมีฟแฟนอาร์ตไปหมดเลยไอก้การดมภาลสุดอะ่ะที่มีเนื้อเรื่องอะ่ะยูนิคอร์นก็ดีใช่ไหมการด้มซีก็มีตัวละครหญิงน่าจดจำอะไรแบบนะั้นก็ เป็นซีรีส์ที่แบบทำสร้างตัวละครหญิงสร้างตัวละครชายเป็นซีรีส์ที่น่าจดจำเสมอทุกๆภาคแม้กระทั่งซีรีส์เด็กนะน,นะอันนี้ก็ต้องชื่นชมฝ่ายแคตเตอร์ดีไซน์ของซีรีส์นี้หน่อยนะครับแคตเตอร์ดีไซน์เรื่องนี้มีทั้งหมดสาคนนะครับก็คือตัวของอากาชิระมารินะครับอ้อมีเมคาแคตเตอร์ดีไซน์ออกแบบตัวละครหลักนะครับจะเป็นตัวของมักุโมะนะครับแล้วก็ การรับแบบตัวละครนะครับมีทั้งหมด3คนนะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของคาราชิมาริแล้วก็ทาคายาฮิโตโรชิจากซีรีส์ขุนเทพเจ้าการเดนินงานบมผู้ก้าทองคํำโกลันอันนี้เก่าหน่อยนะก็สื่อโซโล่นะครับผมไอหนุน่มไ,ไต่ฝนมากัรบอลครับผมวันนี้ก็เก่านะครับผมเฮดไดชิผู้มหนึ่งมาอยู่กีเอเซอตแล้วก็เซนเดนฮิโนะพันโหันะครับผมฮันไมบัลไซรีส์ที่มันเก่าๆไม่กูรู้จักวะนะครับผมตามนั้น แล้วก็อีกคนหนึ่งครับโทยิตาจูริจากซีรีส์การ์ดัมบิลไดเวอร์นะไอซีรีส์เด็กนะครับผมก็การดีไซน์ก็ติมทื่นจำนวนสันนิยมงานไม่เช่นก็ตามามาตรฐานใของสไลด์ที่ทำเคยทำซีรีส์การ์ดัมมาก่อนงานจากงานการต่อสู้การ์ดัมก็มีสเสน่ห์ที่เป็นซีรีส์การ์ดัมต่างก็การดีไซน์หุ่นกันดั้มก็ดีนะการแต่งเสื้อลำสวยงามก็น่าจะเรียกเงินของใครอะไรคนไปซื้อกาดั้มของซีรีส์ภาคนี้ได้ดีเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะการดั้มแต่ตัวนี้แบบสวยทุกอันเลยนะไอ้ก็ต้องอย่ารับผมตามนั้นโอเค ตัวด้านของทรัพย์กรนนะั้นเราจะพูดถึง3ส่วนนะครับ3ส่วนแนละ้วคือด้านของนักพากคคับนักพาก็จะมีดังนี้นะครับผมนักพาก็จะมีตัวของซูเวต้ามาร์คิลลี่นะครับผมซูเวต้ามาร์คิลลี่นะครับจะ,จะเป็นตัวของอาจิสซีนโนเซคานานะครับผม แล้วก็อิเมโลเล่เลนเบลนะครับผมลินนะครับผมโกเอจเจเท็นะครับผมอาซาคาไมโยเฮนะครับผมเอลิโซลัสนะครับผมไอริมโซเลสนะครับผมฮาราดาฮาราเอ็นนัซสกินะครับผมเดเคสโซนารี่นะครับผมถ้ผมพูดชื่อตัวละครมีโอกาสขูดไปนะครับผมพูดถึงเขาว่ามกุโตะครับผมอาไดเรนเรเบลนะครับผมโอจิดานาโรยะนะครับผมซาอุซาลิอุนะครับผมไซเลนิสเดโตขะอันโนอันเซเชนะครับผมวิฟนะครับผมคาราดาทัสเซอุโอนะครับวิจเต็นะครับผม สุอาทูรีแพนลิสนำโดยตัวของโทเบิตามิยุนะครับนิกกานานาฮูละจะเป็นตัวของอาชิราอีฮิรุกะแล้วก็มินมามะตอยู่มาคนนี้นะพระสองคนนะครับแล้วก็พอสลานะครับผมโนต่ามามิโกะนั่นเองครับผมก็นักภาคภาคได้ดีทุกตัวละครนะครับผมตัวลาคไทยผมไปฟังแล้วนะครับผมภาคไทยดีเลยนะดีเลยแหละ คตรด,ดีเลยครับผมโดยเฉพาะโซลต้าเมลี่ๆๆนี่แบบภาคเหมาะกับแบบเด็กบ้านนอกโลกสวยเลยครับผมดีเลยดีเลยดีเลยครับผมภาคนี้ดีจริงอันนี้เรา,ารับว่าภาคคนน่าพมากแล้วก็เรื่องของไม่มีมุกแบบนี้ล่าเนะและเรื่องของภาคญี่ปุ่นก็ภาคเลดีตามามาตรฐานของเขานะครับส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดโดยตัวของชาคุฟฟูุโด,ดยตัวของโยอาโซบิแล้วผมอ่าวงร้องที่ใครหลายคนจะชอบว่าเพลงนี้ดีแค่ไหนเพลงนี้เป็นเพลงที่ทําให้รู้ว่าโทนอารมณ์ของซีรีส์นี้จะเป็นแนวสดใสมากขึ้นครับนั่นแหละตามนั้นแหละเพราะโยอาสซบิไม่เหมาะกับน้องเพลงแนวดาร์กไง เพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับแนวของยอสบิแล้วก็โทอนอารมณ์มันเป็นซีรีส์ที่มันมันเหมาะกับเพลงยอสบิจริงครับผมก็เพลงดีจริงแหละยอมรับนะผมเพลงมันดีเลยยอสบินะครับโทนไม่ปิดน,นะครับคิมิโยคิมิโยดากะดาคุโดโตอาริโดโตของซซยุนะครับผมชิยุยนะก็เพลงก็โอเคครับผมเพลงดีงานสไตล์ชั้นสมกับความมีเกยุลลี่ดีนะครับผมก็งานดีจริงครับงานเพลงปิดนะเออตอนเริ่มสอบประกอบเรื่องนี้นะครับจะทําโดยโตของ โอมามาทหารคาชิจากซีรีส์โจาคาเมชินโนในนี้เอิญน,นะครับผมมีคอนบินีคาร์เซิลแฟนหนุม่มลักสุดอกซื้อแล้วก็เพนเจสตาร์ออนไลน์สองทั้งสองพันนะครับแล้วจะในอนาคตเขาจะทำะเขาจะาทำซาวประกรออนิเมะเรื่องเล่นเซเลสเซนซัมเมอร์สองพันยี่สิบสองของแบรนท์เขาคือตัวของเอไอโนเอเดนชินะครับผมตามนั้นซาวประกรอตรองนี้ของกันดัมแมมมอตเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นคนทำซาวประกรอที่ไม่เคยทำซาวประกรอกันดั้มมาก่อนครับก็ต้องบอกว่า ตัวประกอบเรื่องนี้ค่อนข้างโอเคดีนะแต่เทียบกับแนวตาวประกอบการกดัม้มภาคอื่นๆก็น่าจะยังซู้ไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ตาวประกอบในภาคน,นี้ค่อนข้างทําได้ดีโอเคนะครับผมตามนั้นโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์กันดั้มแม่มดหนาวโมบิลสุดการดั้มแม่มดจากดาวพุธนะครับผมกันดั้มแม่มดเป็นซีรีส์ในแอคชั่นไซไฟอีกหนึ่งหนึ่งราวหนึ่งของซีรีส์กันดั้มที่ต้องพูดว่ามีเนื้อหาน่าสนใจถทาเราลงภาคนี้ก็จะดูซอฟต์ลงนี้ทําให้ข้อเสียข,ของมันคือเนื้อเเรรรืื่่่ออององงงงงงขขมมมมมัััันนนนยไถึ้้แบบทําาใหีควจจิ เพราะในเรื่องก็เริ่มมีการแบ่งโทนโอารมณ์มีการพูดตัวละครเรื่องราวอะไรต่างที่ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องคอนเซปต์อะไรต่างที่ยังมีความน่าสนใจที่กักไว้ในพันที่2ครับต้องรอดูอนาคตแต่สำหรับซีรีส์นี้ข้อเสียของมันก็คือ,อเรื่องราวความซอฟของซีรีส์แม็กันดั้มที่แตกต่างจากเรื่องอื่นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงการตลาดแล้วให้มันดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นอาจจะซีรีส์ของผู้ชมที่ไม่ชอบแนวซีรีส์อย่างเงี้ยอาจจะดรอปทิ้งลงไปเพราะว่าในเรื่องของมันมันยังไม่ได้ถึงขั้นจริงจังขนาะดนี้ขอ้อเสียตรงส่วนนี้นะ้ะะรรรรรรผมแลววกก็เเเเืื่่่อออองรรองงงาาาขดไตจู ช้าไปหน่อยแต่ก็ตอนอย่างเราซีนี้ก็มีเนื้อหานีดหน่งนตามแล้วก็เป็นซีรีส์ที่น่าสนใจเป็นซีรีส์กันดั้มที่เรื่องราวมึงเรื่องมึงหลังย,ยังมีความน่าสนใจจริงอะไรก็ต้องรอติดตามชมกับซีรีส์กันดั้มในภาคที่สองนะครับโอเคคื่อโค้ดเซนชิกันดั้มสุดเซนล้วมาโจรครับผมผม,มให้ที่เจ็ดเต็มสิบครับผมอ่าละเจ็ดเต็มสิบของซีรีส์กันดั้มเป็นเรื่องราวกันดั้มในภาคหนึ่งที่ดีนะครับผมเจ็ดเต็มสิบนะครับผมถามว่าผมให้เจ็ดคะแนนเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ดียังมีนนมนเมน,มน,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 นื้้อออออหาาาาาีี่่่่่ดรมมมยยยููแแตตขขเสสงงััััันนนนนนนกกไไปปภภคคคะใ้ คะแนใน,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 นในภาคนี้ในคะแนนจากคะแนนในภาคนี้ถามว่าเหมาะสมเหมาะสมเลยครับผมเพราะว่ามันยังมีเนื้อเรอที่ดียังมีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่ฉันต้องติดตามอยู่ว่าซีรีส์นี้จะสามารถจริงจังและเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นได้ขนาดไหนอันนี้เราก็ต้องรอดูกันกับซีรีส์แม่มดนะ ครับผมเรื่องราวนี้ติดตามว่าไอเด็กหนุ่ยเด็กสาวบ้านนอกกับคู่เกลของเขาจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ดีนค่ไหนนะครับก็กลัวอย่างเดียวว่าตอนตอนสุดท้ายตอนจบจนจนบแบบเอดีนะยานะคือความสัมพันธ์ะไรต่างรู้สึกว่าเออมันเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามให้คู่สัมพันธ์มันสมหวังกันนะครับผมอยากซีรีส์การเลรื่องเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นซีรีส์แบบเอเดนมันจะเป็นอิงโทนนุงที่กดดัน ได้น่าสนใจดีนะแต่ว่าผมอยากให้จบแบบสวยงามมากกว่านะคับซีรกันดั้มก็รอดูในพาร์ทต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแั่การดั้มแอมมดนะครับผมโอเคกันดั้มแมมดถามว่าเคยเจอกันในมาสมิัไหมมัสมิัการรับผูกคุณจะาผมผมได้นรือไมเป็นซีรีส์กัรดั้มโทนอารมณ์ที่จะไม่ค่อยอย่างหนกนะชั้นซีรีส์นี้เข้าถึงง่ายกับใครหลายคนแน่นอนแนะนําว่าคุณยังไม่เคยเกลือดั้มคุณเปิดภาคนี้ดูคุณจะเอนจอยกับซีรีส์แน่นอนครับผมแต่สำหรับคนที่ อ่าเป็นคนที่ติดเป็นแอบคนที่แบบเป็นแฟนคลับกันดั้มจัดจ๋าอะไรต่างกันดั้มพันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ต้องพิจารณากันหน่อยนะครับผมการ์ดมานนทอาจจะเป็นซีรีส์ที่ใครเป็นซีรีส์ที่คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบได้ก็แล้วแต่คุณนะครับตามนั้นโอเคเกี่ยวกับคนเทนชิกันดั้มสุดเซนมาโจนะครับเป็นองบริสุทธิ์กันดั้มแม่มดจดาพูดผมให้ที่เจ็ดเต็มสิบครับผมโอเคก็จบการสบการรีวิวในเรื่องตอนนี้ครับรก่นอน,น,าอนรนายการในวันต่อเขาเชิญเลยตามได้แล้วก็ขอฝากการรชมนะคับผนเชิญน้จะนครัออตนน้้ก่งย